สวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเอ็กซ์เซอร์ครับผมสุปกรณ์พืชพูนนะครับอายุ22ปีนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับในเกม ROV นะฮะกับการแข่งขัน4เกม2019นะครับของประเทศไทยในเกมแรกนะครับของประเทศไทยนะครับเจอกับประเทศเวียดนามนั่นเองโอเคนะครับเข้ามาในเกมแล้วฮะตอนนี้ครับเลนล่างครับเริ่มมีอ่าวแล้วฮะเริ่มจะมีการมวยหรือเปล่าครับตอนนี้เฟนิกซ์เจอกับพยาเตะครับแล้วแค่ทักกันนิดๆหน่อยๆฮะแล้วพอฮะนะครับพอลิติโนด้านบนนะผมเจอส่งของยีหน้าฮะอันนี้เรามาดูในตัวของประเทศไทยก่อนนะครับว่าเช็ครายชื่อหน่อยนะฮะอันนี้ครับฟอร์เรนติโน่ครับหรือว่าชัยชนะทรัพย์นะครับผมเป็นน้องกล้องของเราเองส่วนตัวของคิวเรนนะครับก็คือชัยสิรินะผมที่เห็นนะฮะจะเป็นน้องบูนะครับบูเอ็นพีนะฮะต่อไปในตัวของฮายาเตะครับผมหรือเกตการนะครับจะเป็นตัวของน้องตีนั่นเองนะครับสุวรรณชัยครับผมซัพพอร์ตนะครับเซเนียลของเราครับก็คือน้องจีซี่นะฮะอีกคนหนึ่งนะผมทัดนาทิการนะครับหรือวิทเลนนะของเรานะฮะตัวอิกนิสนะครับจะเป็นน้องแซนนะผมทุกคนนะครับในทีมนี้นะฮะถือว่าเป็นผู้เล่นที่มากประสบการณ์นะฮะการแข่งขันกันมากพอสมควรนะผมแล้วการฝึกซ้อมเอาแล้วครับตอนนี้ฮะตัวทางเรดบัฟได้โดนเวทแล้วฮะแล้วยังไงครับเคาะออกมาก่อนนะครับเล่นปั๊บแล้วเข้าไปบวกแล้วตอนนี้ยังไงคิวเลนพยายามที่จะล้วงครับแล้วได้ไหมหรือเปล่าตอนนี้อ้าวแล้วลุกเข้ามาลึกเกินไปครับแล้วโดนเฟิร์สปัสไปแล้วตอนนี้ไทยได้ไป2ตัวได้โอมาไปอีก1ตัวครับยังไงครับอ้าวนะครับเหมือนจะได้แอฟอีกตัวเรียบร้อยครับผมโดนผู้ใดบิดไปฮะแต่ได้ถึง3ตัวในต้นเกมเอาล่ะครับตอนนี้ผมคิดว่าเวียดนามน่าจะลำบากแล้วนะครับเพราะว่าตัวที่ได้คิวไปนะครับได้ทั้งในส่วนของจังเกิลและตัวของแครี่นะฮะหัวดาเมจหลักๆทั้งนั้นเลยนะเวียดนามสามารถแก้เกมได้หรือเปล่าครับตอนนี้เอาแล้วอีกนิดพยายามที่จะได้หรือเปล่าครับแต่สามารถหนีไปได้ครับตัวของเฟนิกซ์แล้วได้ป้อมหรือเปล่าครับเหมือนน่าจะเอาได้ดีเฟนส์ได้ทาวเวอร์แรกไปแล้วฮะประเทศไทยเร็วมากครับผมแค่2นาที3นาทีนั่นเองฮะ30และการเงินห่างกันถึง 1,000 เลยทีเดียวนะครับแล้วเล่นบนเหมือนจะบวกกันหรือเปล่าครับยังฮะเหมือนจะแค่ดูเชิงกันเฉยๆฮะอันนี้ตัวฮายาเตะก็พยายามที่จะตีนกฮะเพื่อให้เห็นเป็นหวาดเพื่อได้ไปดูฝั่งตรงข้ามนะครับผมว่าในป่าเขามีคนหรือเปล่าถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะการยีนกแบบนี้นะทำให้เราสามารถดูได้ว่าเขาสามารถอยู่หรือเปล่าแล้วเราสามารถบวกในเลนนี้ได้หรือเปล่าฮะถือเป็นเรื่องสำคัญจริงๆฮะเอาละครับเป็นบนครับฟอร์เรนติโน่กับคิวเลนครับจะเอายีหน้าแต่ไม่สามารถเอาได้ฮะหามีการแคมป์กันเกิดขึ้นนะแต่ว่าที่เดินยังไงฮะแอบต่อยไปแต่ไม่โดนครับฟอร์เรนติโน่อ้าวนะครับล้ำไปแล้วครับแต่ตอนนี้เปิดดิเทอร์วิชั่นหนีไปเลยฮะตัวของลูกแต่ฟอร์เรนเหมือนจะลึกไปหรือเปล่าครับแต่อ้าวนะครับเซนเนียลเปิดอันตินะครับแอนเจลิกสเปนเดอร์ครับมาเซฟไว้ทันนะสวยจริงๆจังหวะนี้โอ้โหแต่เหมือนจะได้ของที่ต้องการแล้วก็ต้องถอยนะเพื่อไปฟาร์มนะตอนนี้ทำให้ยีน่าต้องแทบจะต้องกลับบ้านเลยนะฮะเพราะว่าเลือดเหลือน้อยเกินไปไม่สามารถยืนเล่นต่อได้เพราะยืนมันจะเสี่ยงมากๆนั่นเองนะครับตอนนี้เหมือนจะมีการแคมป์อีกหรือเปล่าฮะแต่เหมือนตัวของรัฐจะรู้ทันนะครับปล่อยเช็คพุ่มไปเนี่ยนะฮะเห็นไหมตัวของอิกนิสนะฮะสามารถคิวเว็บได้เร็วมากมากครับแต่ก็เปลืองมานานเช่นกันนะก็ต้องกลับบ้านบ่อยนิดนึงฮะตอนนี้ก็คิวเลนก็เป็นตัวที่ดีนะแต่ต้องอาศัยการฟาร์มอย่างมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าการที่คิวเลนจะแรงได้นะฮะต้องอาศัยของถึง2-3ชิ้นนะครับผมเพราะว่าการถึงจะขี้แรงแค่ไหนนะฮะถึงจะขี้ได้แรงนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็เมื่อเลนล่างแตกแล้วฮายาติก็สามารถมาช่วยเลนกลางนะฮะเพื่อเอาทาวเวอร์ไปได้อีก1ทาวเวอร์นะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมากันกันเยอะพอสมควรนะฮะไม่สามารถเอาทาวเวอร์ต่อได้ฟอร์เรนติโน่ครับเห็นแล้วครับว่ามีคนแล้วเพื่อนเข้ามาซ้อนครับเอาแล้วฮะยีหน้าโดนล้วงเข้าไปแต่ว่ายังไงครับคาป้อมไปข้างในส่วนของยูเลนนะฮะฆ่ายีหน้าไปได้นะฮะเอาละครับเหมือนจะลำบากนี่ลำบากแล้วครับตัวเวียดนามฮะคิวเลนน่าจะเกิดแล้วนะตอนนี้เวลน้ำไปถึง9แล้วนะการเงินห่างกันถึง 2,000 เลยเดียวนะครับตอนนี้ก็อยู่กันยาวๆฮะรู้สึกว่าอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะเอาแรดเข้ามาแต่ว่าเหมือนจะไม่ไหวฮะแต่ติดเคียวนะครับผมแล้วเป็นการซ้อนอีกครั้งนึงของฟอร์เรนครับแล้วฟอร์เรนก็เก็บแรดไปยังไงโอ้โหแต่จังหวะนี้สวยมากครับเซฟเพื่อนได้อย่างดีในตัวของเซเนียลครับแอนเจลิกสเปนเดอร์แล้วเอาป้อมที่2ในเลนกลางไปได้ฮะสวยจริงๆครับประเทศไทยครับเมื่อได้เลนกลางนะครับโยกไปเลนบนต่อครับแล้วเจอกับยีน่าที่อยู่ตัวคนเดียวฮะ
ยังไงครับจะได้เลยหรือเปล่าครับกับเลือดป้อมที่มีอยู่แค่นี้นะครับไม่เสี่ยงกับที่หน้าเหมือนจะเห็นแล้วทำการวิ่งต่อครับวิ่งอย่างเดียวเลยฮะตอนนี้อยู่ไม่ได้ฮะแล้วอยู่ก็เสี่ยงเกินไปฮะถ้ายิ่งโดนคิวมากๆเกมยิ่งห่างฮะเป็นการสโนว์บอลของประเทศไทยที่ดีมากฮะทางเวียดนามก็ไม่ยอมแพ้นะครับตามที่เราจากกันนะฮะที่เราเห็นนะครับก็สามารถเล่นในการในสถานการณ์ที่ขับขันที่ดีมากนะฮะของเวียดนามเอาละครับเกมนี้ก็สามารถพลิกไปได้นะฮะเราก็ห้ามประมาทไปเลยนะครับของประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยทำการเก็บออกซิทีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเลสเป็นบูของฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายเรานะฮะหรือจะเป็นตัวของเอเมซอนเซดัสด้วยนะฮะเก็บทั้งหมดนะครับในส่วนของออกซิทีต่างๆนะครับทุกคนก็ที่เล่น RV ก็รู้นะครับเพราะว่ามันสำคัญจริงๆฮะมันได้ทั้งเงินได้ทั้ง EP นะฮะช่วยให้สามารถได้ของได้เร็วกว่านะได้ทั้งทีมเลยเดียวเชียวต่อไปนะเอาเลยครับเลนวนเหมือนจะเอาแต่ว่ายีน่าสามารถเคลียร์คลิปได้เร็วครับทำให้ไม่เข้าเป็นไดไม่ได้จริงๆฮะเอาละครับฟอริโน่ก็ทำการฟาร์มต่อไปฮะฟาร์มสู้กันไปเรื่อยๆครับผมการเงินห่างกันโอ้โหตอนนี้ 4,000 แล้วฮะประเทศไทยนำถึง 4,000 นะฮะของถึง2ชิ้นนะฮะเอาละครับดาร์คสเลเยอร์ครับประเทศไทยได้ทำการตัวแรกเป็นของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วฮะแล้วลองคิดดูลองดูนะครับว่าประเทศไทยเราจะเลือกปล่อยตัวของDex Monitor นะฮะตอนที่เล่นไหนนะครับเพื่อจะเอาตัวทาวเวอร์นะตอนนี้ประเทศไทยยังไม่เสียทาวเวอร์สักทาวเวอร์เลยนะฮะเหมือนจะไม่มีการโดนตีทาวเวอร์เลยด้วยซ้ำนะตอนนี้หรือเป็นพวกเฟกเกมได้เลยนะฮะนะครับตอนนี้ทำการเก็บออบเจคทีฟทุกอย่างฮะไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือว่าอะไรฮะเก็บหมดเลยนะเวียดนามก็ทำตอนนี้คือทำได้คือแค่การป้อมอย่างเดียวแล้วก็ทำการรอของฮะเพราะว่าถ้าออกหรือแหลมมาเกินไปก็ถ้าเสียเพียงคนเดียวก็สามารถพลิกเกมแพ้ได้เลยฮะตอนนี้ทำฮายาเตะครับตรงฮายาเตะนะฮะหรือน้องตีของเราเนี่ยปล่อยเทสมาร์เตอร์ไปที่เลนล่างนะที่เดี๋ยวอีกป้อมหนึ่งนะที่ไม่ใช่ป้อมนอกครับนะฮะตอนนี้ยังไงฮะเหมือนทำการแคมป์ไว้นะฮะรอดักเก็บคนช้านะฮะหนึ่งนายฮะนะครับป้อมล่างน่าจะโดนแน่นอนนะน่าจะได้ป้อมล่างแน่นอนฮะนี่ครับแล้วนี้ฮะทำการเคลียร์เว็บไปเรื่อยๆฮะแต่ประเทศไทยยังไงครับทางเลนบนเหมือนจะมีเวฟที่ยังไม่ได้เคลียร์ไว้นะแล้วป้อมจะแตกหรือเปล่าอ่ะนะตอนนี้ทำการปกป้องเรสมอนเตอร์นะฮะเพื่อให้ยิงป้อมไปเรื่อยเหมือนจะได้แค่ครึ่งหลอดนะโอเคครับผมเวียดนามนี่ถือว่าการป้อมได้ดีเดียวนะครับเพราะมีตัวกระป้อมดีเอาเลยครับแล้วเข้าไปแล้วฟอร์เรนโดเข้าไปรับยุงในแจกทองไฟอย่างเดียวเลยฮะตอนนี้ไม่ใช่แล้วฮะไม่ใช่วาเลนไทน์นะครับใจไม่อั้นจริงๆนะตัวของฟอร์เรนติโน่โอ้โหดอกไม้มันไม่แพงใช่ไหมแจกขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็แต่มีการหยุดเคมเกิดขึ้นนะครับผมก็รอกันสักครู่นึงนะฮะก็อย่างที่เราเห็นนะฮะตอนนี้ครับรูปเคมนะฮะอยู่ไปทางประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนะครับก็สโนว์บอลได้ดีมากนะฮะคุมเกมไว้ได้ดีจริงๆฮะกดดันได้สุดยอดจริงๆฮะถือว่าตอนนี้แทบว่าเราอาจจะชนะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ให้พูดอย่างนั้นไม่ได้จริงๆเพราะว่าตัวของเวียดนามเนี่ยเป็นทีมที่สามารถเล่นในเรียกว่าเล่นในสถานการณ์ขับขันนะฮะในของประเทศไทยนะเรียกว่าเล่นในสถานการณ์ขับขันได้ดีมากนั่นเองนะฮะคือเป็นฮาร์ดเพลงจริงนะฮะตอนนี้แล้วยังไงฮะหยุดเกมนานจริงๆฮะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นทางเทคนิคนิดหน่อยฮะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะฮะหรืออาจจะเป็นยังไงฮะเราลองมาดูนะโอเคครับผมแล้วกลับมาในเกมก็ผมตอนนี้ก็กลับอยู่ที่เดิมเนี่ยอันนี้ป้อมในทั้ง3ป้อมของเวียดนามยังอยู่กันครบนะฮะแต่ป้อมของประเทศไทยนะฮะป้อมบนเหมือนจะใกล้จะแตกแต่ว่ายังไม่แตกนะครับแต่ไทยยังไม่เสียทาวเวอร์เลยแม้แต่ทาวเวอร์เดียวตัวของโอมานะครับตอนนี้โอ้โหของเยอะพอสมควรนะครับไม่น่าถึกนะฮะเอาละครับเข้าไปที่เลนกลางแล้วเหมือนจะได้ทาวเวอร์เลนกลางไปครับแล้วถอยเลยนะฮะเหมือนจะเอาแค่ทาวเวอร์อย่างเดียวไม่เอาคนนะวันนี้ครับทุกอย่างครับปากของเขาเป็นปากของเราฮะประเทศไทยเอาหมดเลยฮะทีมของไทยโอ้โหในตัวของเลเวลนะฮะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะแล้วตัวของไทยชัยศิรินะครับหรือคิวเล่นของเรานะฮะก็เลเวลตันไปเรียบที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเลเวลของ15นั่นเองแล้วตอนนี้เดสมอนเตอร์อยู่ที่ฮายาเตะนะฮะแต่ยังไม่ได้มีการปล่อยนะฮะต้องดูนะว่าจะปล่อยทางไหนเอาแล้วครับปล่อยที่เลนล่างนะเหมือนจะเอาป้อมหรือว่าตัวทาวเวอร์เลนล่างให้ได้เลยเดี๋ยวแล้วเนี่ยเนี่ยมีการเปลี่ยนเลนฮะแล้วที่เห็นนะครับคือเขาไม่ได้หลุดนะฮะคือเขาพยายามที่จะทำให้คีฟนะครับดันมาพร้อมๆกันนั่นเองฮะจะสามารถเข้ากันได้ทั้ง2เลนนะฮะนี่ครับเป็นการเล่นที่
นี่ยฮะทุกคนสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะฮะถือเป็นเทคนิคที่ดีนะฮะแล้วเรียบร้อยครับเหมือนรู้สึกว่าป้อมบนก็น่าจะโดนด้วยหรือเปล่าฮะอันนี้ครับเวียดนามครับออลไฟท์นะฮะ5คนนะฮะแต่ยีด้าเหมือนจะไปจัดการกับตัวของเรสวอเตอร์ก่อนนะแล้วต้องกันป้อมบนให้ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าป้อมบนแตกถ้าตัวทาวเวอร์บนนะหรือป้อมบนแตกไปเมื่อไหร่นะจะกลายเป็นมีคลิปตัวใหญ่นะฮะทำให้การกันป้อมนี่ยากขึ้นมากๆเลยทีเดียวเชียวเราต้องมาดูนะครับว่าเวียดนามทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็เอาใจช่วยเล่นไทยด้วยนะพลาดไม่ได้นะครับเกมนี้ถ้าพลาดปุ๊บก็สามารถส่วนทีเดียวจบได้นะฮะตอนนี้ปล่อยอัลติเมทสกิลของตัวของเฟนิกซ์มาการป้อมไว้ได้ครับแล้วยังไงครับอีก1นาทีนะฮะสตาร์คสเลเยอร์จะเกิดนะฮะแล้วตัวแล้วเฟนิกซ์ก็จะไม่มีสกิลนะฮะอัลติเมทสกิลในการการป้อมอีกนะฮะก็ต้องดูนะครับว่าเขาสามารถการป้อมได้หรือเปล่าตอนนี้คือต้องเก็บหอมรอมริบจริงๆฮะในตัวของเวียดนามฮะทำอะไรไม่ได้นะฮะต้องรอสวนอย่างเดียวฮะประเทศไทยเก็บทุกอย่างครับตอนนี้เดสมอนเซอร์ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่4นะฮะตกไปของประเทศไทยอีกแล้วนะฮะตอนนี้การเงินต่างกันอย่างโอ้โห 7,000 นะต่างกันถึง 7,000 เกือบถึง 10,000 เลยทีเดียวแหมตอนนี้ถ้าก่าก็ไม่สามารถที่จะประมาทได้ฮะเกมนี้จริงอีก16วินะฮะเหมือนประเทศไทยจะทํารอนะฮะเพื่อจะเอาเน้นเป็นของคอนเฟิร์มเลยฮะขอแบบแน่นอนนะฮะไม่รีบครับผมแล้วเวียดนามก็ต้องกันให้ได้ฮะถ้ากันไม่ได้นี่ก็จะลำบากตัวเองในอนาคตนะฮะนะครับเหมือนจะง่ายๆครับตีไปชิวๆครับในตัวของฮิวเลนนะฮะจักเซเยอร์ฮะไม่มีใครมากวนแน่นอนนะฮะนะครับได้ไปนะครับนะเดสมอนเดสเตอร์นะครับอยู่ที่ฮิวเลนนะมาดูเขาจะปล่อยไปที่เลนบนเลยหรือเปล่าฮะนี่คลิปเดินชนกันแล้วฮะจะมีไฟไหมครับพยาเตะเข้าไปสาดไปหนึ่งทีแต่ไม่มีปัญหาอะไรฮะโอ้โหโดนสวดมาทีเดียวครับจริงๆครับสกิลของแรดนะของเพียงแค่นี้นี่เองยังไงครับเรียบร้อยครับแล้วใช้อันที่เป็นสกิลของเฟนิกซ์เคลียร์คีปไปนะครับเวฟหนึ่งครับแล้วเวฟที่ตีโค้งมาด้านบนนะครับยังไงฮะเฟนิกซ์ไม่มีอันที่เป็นสกิลที่จะสามารถเคลียร์คีปได้แล้วนะฮะตอนนี้ต้องอาจจะต้องมีการไฟเกิดขึ้นที่เลนบนแน่นอนนะแล้วเรียบร้อยครับปล่อยเดสมอนเซอร์ที่เลนบนฮะยิงไปป้อมไปเรียบร้อยแล้วแล้วเซเนียลพยายามที่จะเข้าฮะแต่โดนยีน่าสกัดไว้ก่อนยังไงแล้วอ้อมหลังมาที่ตรงยูเดียวเข้าไปแจกเอาไว้แล้วครับตอนนี้ไม่ใช่วันเลนทายนะแต่เข้าไปแล้วแล้วยังไงครับเข้าไปถึงข้างในเอาเอเจนต์สเปนเดอร์มาช่วยเซฟไว้ได้ฮะแล้วป้อมวนเหมือนจะแตกหรือเปล่าฮะเดสโซเลเตอร์ยิงฟรีไปครับยิงไปยิงยิงยิงแล้วได้ไปครับในตัวของทาวเวอร์เลนบนแล้วหมดนะฮะตอนนี้ฮะคีบตัวใหญ่นะฮะที่เรียกกับกันดั้มนะฮะมันจะออกมาแล้ว3ตัวนะจากบ้านของเราเอาเลยฮะประเทศไทยตอนนี้เริ่มอุ่นใจแล้วฮะแต่ว่าเวียดนามก็เขาสามารถเล่นได้จริงๆนะฮะเราจากดูจากรอบคัดเลือกหรือเราคัดตัวนะฮะก็จะได้เห็นได้ว่าเวียดนามเขาเล่นแนวๆนี้นะแต่ว่าเขาสวนกลับมาได้เจ็บจริงๆหนักจริงๆนะฮะเอาเลยครับแล้วประเทศไทยมาจัดการนะเจ็บเดสมอนิเตอร์ตัวใหญ่ฮะลักอีโวนะครับไม่ว่าจะให้จะได้เป็นไข่นะฮะเรียกว่าเป็นไข่ฮะจะสามารถทำให้คิวเลนนะหรือจะให้ไปที่ตัวคิวเลนนะฮะทำให้คิวเลนสามารถบวกกันได้แบบเต็มที่นะฮะไม่ต้องกลัวตายนั่นเองแล้วจะบวกเลยหรือเปล่าหรือจะรออะไรก่อนฮะเพราะตอนนี้ถ้ายิ่งเลดเกมนะฮะแรดนะฮะโลกทุกตัวนะฮะทั้งฝั่งของเวียดนามนะฮะเลดเกมมันเยอะพอสมควรนะฮะจะทำให้ทีมไทยสามารถขึ้นป้อมได้ยากกว่าเดิมฮะนะฮะเหมือนจะเอาแล้วครับแต่ตอนนี้ครับอัลติเมทสกิลของซัพพอร์ตของเรานะฮะตัวชัยนะฮะได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะรีเซ็ตแล้วยังไงจะบวกกันหรือเปล่าเอาแล้วครับเลสโอมาครับโดนเกี่ยวไปก่อนฮะแล้วตัวอีทิสอันนี้ไปโอ้โหแล้วแรงเจ็บจริงๆแล้วพยายามที่จะรู้ของตัวนี้ครับแต่เข้าไม่ได้เอาแล้วนี้เรียบร้อยฮะป้อมแตกเรียบร้อยนะครับเอาป้อมไม่เอาคนนะเรียบร้อยครับสกอร์แรกนะตกไปของประเทศไทยจังหวะนั้นสวยจริงๆฮะแล้วพยายามจะล้วงหลังแต่ไปล้วงโดนตัวของซัพพอร์ตนะฮะหรือตัวของเซเนียลนะฮะแต่ว่าทางประเทศไทยเราเน้นป้อมฮะขอเอาชนะไว้ก่อนจริงๆฮะเรียบร้อยครับสกอร์แรกนะครับเป็นของประเทศไทยของเรานั่นเองสวยงามจริงๆฮะแล้วก็ขอเอาจะช่วยประเทศไทยในครั้งต่อไปนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับผมสวัสดีครับ